your crew. You hurt me and you made me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there'll never be another, 'cause I love you so. Carol, I am but a fool. Darling, I love you. True, you treat me cruel. You hurt me and you made me cry. But if you leave me, I will surely die. สู่รายการ One Man Show ผมแมนวัฒน์ยูมุ่งหมายครับผม JB สุภพฤกษ์กระเวนกิจครับเมื่อสักครู่ร้องเพลงจีบสาวยังไงอ่ะพี่สมัยก่อนจังหวะมันแทงโก้เลยอ่ะโอเคเหรอสนุกดีนะก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าของเนลอาดาคานะครับสมัยก่อนนี่โอ้โหเขาเต้นแบบนะก็นี่นะโอ้กี่ปีแล้วเนี่ยเป็นร้อยๆปีแล้วเนาะนานแล้วนะพี่สนุกสนานมากเพราะว่าเปิดเข้าไปดูเพลงเก่าๆแล้วมีความรู้สึกคิดถึงแล้วคนสมัยใหม่ก็มาร้องแสดงว่าเพลงนี้เป็นเพลงอมตะเหมือนรายการของเรานี่ก็จะส่งสิ่งดีๆและเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอยู่อมตะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของการรักษาสุขภาพถูกต้องที่แมนพูดแบบนี้นะครับนะฮะพูดถึงผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับก็คือตังถังเช่านะฮะยี่ห้อลิ้นจือถังนะครับพิชิตทั้งโรคพิชิตทั้งความชรานะครับ020214444เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่พี่แมนขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับไปพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการล็อกสัญญาณภาพกันต่อเลยดีกว่านะครับอย่าลืมนะฮะการล็อกสัญญาณภาพตอนนี้นะครับสัญญาณภาพของท่านผู้ชมดูที่เคเบิลของตัวเองเลยนะครับเป็นแบบไหนเดี๋ยว JB พาไปเริ่มตั้งแต่แอปพลิเคชันนะครับ PSI MVTVไททูน2แล้วก็ในเรื่องของสัญญาณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น KU band หมายเลข66 PSI หมายเลข66นะครับสัญญาณกล่อง GMMZ นะครับหมายเลข191นะครับสัญญาณของ Big 4ทั้งหมดหมายเลข75สัญญาณ Dynaset นะครับหมายเลข52 IPM นะครับหมายเลข138 True หมายเลข242นะครับเจริญเคเบิลนะครับระบบอนาล็อกหมายเลข26แล้วก็ดิจิตอลหมายเลข515รวมถึงสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังของช่อง6เข้าไปที่ YouTube พิมพ์ช่อง6ภาษาไทยนะแล้วก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมฝากแฟนเพจด้วยนะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์ช่อง6ภาษาไทยพี่แมนครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้นะครับมีสิ่งดีๆจะมาฝากเช่นเคยนะครับเพราะเราเปิดด้วยเพลงสนุกสนานเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของความสนุกสนานและเรื่องราวของเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสุขภาพและแขกรับเชิญคนนี้สนุกสนานและจะนำสิ่งเซอร์ไพรส์มาฝากด้วยเป็นหนุ่มหล่อนะครับหล่อมากนะหล่อมากตอนนี้เข้าขั้นหล่อแล้วหล่อกับอาจจะสวยกว่าคือแบบเหมือนอมตะด้วยหล่ออมตะครับผมฮะครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงมาพบกับคนนี้ครับผมสักครู่เดียวกับรายการ One Man Show เดี๋ยวกลับมานะครับ